เลื่อนวาระที่ 2.7 ซึ่งเป็นวาระที่เพื่อทราบเป็นวาระสุดท้ายที่กำหนดไว้วันนี้นะครับคือรับทราบรายงานประจำปี2563กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ถ้าสมาชิกไม่ขัดข้องขออนุญาตเลื่อนมานะครับกับผมก็ขอเชิญกรรมการของในวาระ 2.7 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับมีรายชื่อดังต่อไปนี้นายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนนางวรินทร์วัมภัยปุณธนารีรองผู้จัดการนะครับร้อยโทธนกฤษเอกโยคะทะเอกโยคยะนายชำนาญงามมณีอุดมนางสาวนฤชนากิตติมานนท์นางวนิดาวินิจกูลนางสาวสุธิดานางสาวสุธิดาสุธิตาหมายเจริญเชิญนะครับครับเชิญนะครับท่านผู้จัดการกองทุนจะสรุปรายงานย่อๆสั้นๆก็ได้ครับครับเชิญนะครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพกระผมนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับมอบหมายจากท่านประธานกรรมการกองทุนให้มาชี้แจงประกอบการพิจารณารายงานประจำปีพุทธศักราช2563ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ก่อนอื่นกระผมขออนุญาตท่านประธานเปิดวีดีทัศน์ที่เป็นการสรุปภาพรวมการดำเนินงานของกองทุนสั้นๆครับประมาณ3นาทีซึ่งได้ทำเรื่องเสนอขออนุญาตท่านประธานแล้วครับครับเชิญเลยครับปัจจุบันสื่อต่างๆมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้นสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนมีจำนวนน้อยการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีข้อจำกัดหลายประการทั้งไม่เป็นที่นิยมของผู้ผลิตและผู้สนับสนุนการผลิตสื่อขาดเงินทุนจึงทำให้การผลิตและเผยแพร่สื่อดีมีคุณภาพมีจำนวนน้อยตลอดการทำงานที่ผ่านมากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก4ด้านประกอบด้วยการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อการส่งเสริมทักษะในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในปี2563ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวโดยสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่สู่ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรโดยมุ่งขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดีส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนสามารถพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อดีมีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยยึดมั่นในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นกองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคมประธานที่เคารพครับก่อนที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะได้รับฟังข้อเสนอแนะข้อสังเกตของท่านสมาชิกนะครับก็กระผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับในการสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในปี2563ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา5
ะครับมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกคือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ข้อที่2นะครับเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตประการที่3นะครับมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อและปรับใช้องค์ความรู้ในการใช้ชีวิตประจำวันประการที่4นะครับมุ่งส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ประการที่5คือการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางประการที่6การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้งนี้เพื่อมุ่งหมายที่จะให้เกิดผลลัพธ์ในประการสุดท้ายคือสังคมมีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์นะครับภายใต้ระบบนิเวศของสื่อที่ดีนะครับจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้กองทุนได้นำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์5ปีคือปี2561ถึง2565การดำเนินงานในปี2563ก็ยังดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวซึ่งมีอยู่4ด้านด้วยกันนะครับผมขอสรุปสั้นๆ นะครับว่าในยุทธศาสตร์ด้านที่1คือด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เราแบ่งภารกิจการดำเนินงานออกเป็น3กลุ่ม1คือการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์2การพัฒนาเนื้อหาสื่อสำหรับการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่มีความหลากหลายและประการที่3คือการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับผู้ผลิตสื่อทั่วประเทศในยุทธศาสตร์ที่2ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ปี2563มีการดำเนินงานที่สำคัญประการที่1คือการพัฒนาต้นแบบของสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ประการที่2คือการสังเคราะห์รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อยุทธศาสตร์ที่3การส่งเสริมและพัฒนากลไกกระบวนการคัดกรองการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อมีการดำเนินงานประกอบด้วยประการที่1คือการพัฒนาระบบกลไกและมาตรฐานในการเฝ้าระวังการตรวจสอบข่าวลวงข่าวปลอมและประการที่2คือการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะยุทธศาสตร์ที่4นั้นเป็นการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับสังคมให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายมีรายละเอียดการดำเนินงานประกอบด้วยการขยายผลต่อยอดผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ได้ดำเนินการมาก่อนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้นการรณรงค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อข้อมูลข่าวสารในโลกดิจิตอลมีการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนเช่นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นหรือการสร้างเวทีการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของปีที่แล้วนั้นเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด2019กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้สนับสนุนการบริหารจัดการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่สู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีผลงานของสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโควิดประมาณ50ชิ้นงานมีการเข้าถึงเป็นจำนวนหลายสิบล้านในสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนี้นะครับก็มุ่งที่จะให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติตนเองได้อย่างเหมาะสมและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานภายใต้การประเมินผลของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา35นั้นปีที่แล้วนะครับผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ที่ 4.7
5.77 นะครับจากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2562ที่ได้คะแนนอยู่ที่ 3.46 ส่วนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ซึ่งสมาชิกอาจจะดูแล้วไม่สบายใจนะครับในปี2563ที่กองทุนได้คะแนนอยู่ที่ 84.08 นะครับแต่ว่าเป็นที่น่าดีใจนะครับในปีล่าสุดนะครับซึ่งประกาศผลออกมา ITA ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปี2564เราได้ที่ 93.05 ถือว่าได้อยู่ในระดับดีนะครับในนามของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กระผมขอเรียนว่ากองทุนเองซึ่งดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการกองทุนมีอนุกรรมการบริหารและมีสำนักงานในส่วนของสำนักงานเองนะครับซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายนโยบายกระผมยินดีที่จะน้อมรับข้อสังเกตข้อแนะนำของสมาชิกเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีความก้าวหน้าต่อไปในเบื้องต้นนี้ขอขอบพระคุณท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านครับขอกราบขอบพระคุณครับครับก็รับทราบท่านผู้จัดการกองทุนได้รายงานให้ทราบนะครับไม่มีสมาชิกติดใจที่อภิปรายในเรื่องนี้ครับมีผู้อภิปรายขอเชิญนะครับขอเชิญกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้มาเสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับช่วงโควิดนี้นะครับสื่อสร้างสรรค์นะผมอยากจะให้เรื่องของโควิดเนี่ยนะครับให้มีข่าวจริงนะครับที่มันมากแล้วก็แพร่กระจายไปทุกหัวละแหงทั่วประเทศนะครับอย่างเช่นเรื่องของยาเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของสมุนไพรอันนี้นะครับสำคัญมากสมุนไพรไทยนะครับวันนี้ประชาชนซึ่งรอคอยการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็มีความหวาดกลัวแล้วก็ลองผิดลองถูกนะครับคนนู้นว่าอันนู้นดีอันนี้ดีก็ไปทดลองกันสุดท้ายเนี่ยไปเชื่อสื่อเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับอยากจะให้ทางท่านนะครับได้คัดกรองนะครับแล้วก็ขยายผลนะครับข้อมูลที่มันเป็นความจริงเกี่ยวกับโควิดให้มากนะครับอันนี้ก็ขอฝากท่านเรื่องที่สองนะครับการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่ต่างๆอย่างเช่นการปลูกฝังให้เยาวชนให้คนไทยมีความรู้สึกรักประเทศชาติรักถิ่นเกิดนะครับมีความสามัคคีปรองดองนะครับมีสื่ออันไหนที่มันจะสร้างความปรองดองในชาตินะครับก็อยากจะให้ท่านได้เน้นได้เสาะหาแล้วก็เผยแพร่ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้คือเสาหลักของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยครับท่านเป็นสื่อสร้างสรรค์อยากจะให้เน้นเรื่องนี้ให้มากที่สุดการต่อยอดนะครับคลิปต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ในโซเชียลเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านต่อยอดได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีวิชาชีพต่างๆนะครับวันนี้คนตกงานแม้แต่ตัวผมเองก็ต้องไปหาองค์ความรู้ในโซเชียลนะครับว่า อยากจะรู้เรื่องไหนก็ไปสืบค้นไปเสาะหาอันที่มันเป็นประโยชน์วันนี้คนว่างงานเยอะอยากจะเปลี่ยนอาชีพอยากจะเรียนรู้อาชีพนะครับว่าชีวิตเนี่ยนะครับจะประกอบอาชีพอะไรเป็นอาชีพเสริมนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงอาชีพยังไงนะครับจะขายออนไลน์ยังไงเนี่ยก็คืออยากให้ท่านได้เผยแพร่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเยาวชนนะครับท่านได้เน้นเฉพาะเยาวชนนี้ไม่ใช่นะครับวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมของผู้สูงอายุผมก็เกือบผู้สูงอายุแล้วนะครับฝากท่านว่าอันไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัยนะครับอยากให้ท่านทุ่มเทนะครับวันนี้สื่อสร้างสรรค์จะมีประโยชน์นะครับแล้วท่านสำคัญมากนะครับที่จะนำพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าใหม่นะครับขอให้ท่านได้ตั้งใจทำงานนะครับก็ขอให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับ
คุณธรรมพิเชษรักษาเวลาครับขอบคุณมากครับอาจารย์ประกอบครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมประกอบรัตนพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคชาติปัตย์ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตชื่นชมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับที่จัดทำรูปเล่มและก็รายงานอย่างกระทัดรัดนะครับค่อนข้างดีมากนะครับแต่เพียงแต่ว่าเท่าที่ผมดูรายละเอียดในเนื้อหาตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงานค่อนข้างจะไม่เป็นรูปธรรมทั้ง4เรื่องที่เป็นบทบาทหน้าที่ของท่านนะครับทั้ง4เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสื่อปลอดภัยนะครับตัวชี้วัดก็ยังค่อนข้างไม่ชัดเจนนะครับยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรเรื่องที่2ท่านประธานครับท่านเดียวกับท่านพิเชษที่กรุณาพูดเมื่อสักครู่นะครับว่าวันนี้นี่พี่น้องประชาชนสับสนจากสื่อที่ไม่มีคุณภาพนะครับจากพวกเฟกนิวต่างๆข่าวปลอมต่างๆสองเรื่องที่น่าตระหนักมากนะครับและน่าตกใจมากสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19และกับเรื่องของวัคซีนนะครับจะเห็นว่าข่าวปลอมปนกันมากประชาชนสับสนอย่างแรงบทบาทของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่ไม่ทราบว่าท่านได้ตระหนักและคิดเรื่องนี้หรือไม่เรื่องที่สองเท่าที่ผมสังเกตและเป็นปัญหาประเทศชาติมากนะครับก็คือเรื่องสมุนไพรสมุนไพรขณะนี้นี่เป็นพืชที่ยอดนิยมแต่ว่าหลายครั้งท่านเห็นว่าทั้งข่าวจริงข่าวปลอมปนไปหมดเลยทำสับสนและเกิดอันตรายชีวิตต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์เพราะว่าถ้าเกิดใครเชื่อสื่อหลงสื่อไปใช้สมุนไพรใช้ยาอะไรที่ผิดพลาดไปนะครับก็จะเกิดโทษมหันต์เพราะนั้นผมกราบเรียนว่าเรื่องเฉพาะหน้าสองเรื่องที่เราเห็นอยู่นะครับในเชิงประจักษ์วันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19เรื่องวัคซีนและก็เรื่องพืชสมุนไพรที่อยู่ในความนิยมและกำลังส่งเสริมสนับสนุนนะครับไม่ใช้สมุนไพรนะครับสองเรื่องนี้ครับก็กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับครับขอบคุณนะครับต่อไปคุณหมอบัญญัติครับคุณบัญญัติเจตนาจันทร์ฮะเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์กับผมขอโอกาสท่านประธานและท่านสมาชิกได้อภิปรายประกอบการรับทราบรายงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปี2563ผมต้องขออกตัวว่าผมก็เพิ่งทราบว่ามีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับซึ่งเมื่อได้อ่านรายงานดูแล้วเนี่ยก็กองทุนนี้ก็ตั้งตามพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พ.ศ.2558ส่วนหนึ่งที่เพิ่งจะรับทราบก็อาจจะเนื่องจากว่ายังสื่อต่างๆในปัจจุบันนั้นมันมากมายเหลือเกินนะครับแม้กระทั่งองค์กรที่ทำเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยยังไม่ผุดขึ้นมาให้ทุกๆคนได้รับรู้ว่ามีหน่วยงานนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นเครื่องกรองชนิดหนึ่งก็ได้ถ้าเครื่องกรองให้เกิดความบริสุทธิ์เขาก็เรียกว่า purify เครื่องกรองเขาก็เรียกว่า filter มี filter purify หรือเครื่องฟอกอากาศอันนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่าเป็นเครื่องฟอกสื่อต่างๆที่ล่องลอยไปให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสังคมจะได้รู้ว่าอะไรคือปลอดภัยอะไรคือสร้างสรรค์ผมได้ดูในมาตรา3ของพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปี2558นะครับซึ่งปรากฏอยู่ท้ายรายงานของกองทุนนะครับคำว่าสื่อหมายความว่าสิ่งที่ทำให้ปรากฏด้วยตัวอักษรเครื่องหมายภาพหรือเสียงไม่ว่าจะได้จัดทำในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์ภาพเขียนภาพพิมพ์ภาพระบายสีรูปภาพการโฆษณาเครื่องหมายรูปถ่าย
ภาพยนตร์วีดิทัศน์การแสดงข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์หรือได้จัดทําในรูปแบบอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะในวรรคต่อไปสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หมายความว่าสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมและความมั่นคงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคมรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุขนะครับพรบ.นี้ก็สำคัญที่มาตรา3นี่แหละคำว่าสื่อถ้าตีความหมายตามพรบ.นี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นมาให้เกิดการรับรู้ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความจิตวิญญาณมีความเป็นสื่อมวลชนกับทุกคนสังเกตดูในสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น LINE เป็น Twitter Instagram อะไรก็แล้วแต่ทุกคนพยายามจะนำเสนอสิ่งที่ตัวเองรับรู้รับทราบและมีความเชื่อว่าสิ่งนั้นนะครับสื่อออกไปแล้วน่ะจะมีมรรคมีผลเช่นให้เขารู้ว่ามีข่าวสารเช่นนี้หรือให้เขามีความตลกขบขันหรือเขาเรียกว่าพฤติกรรมของการพฤติกรรมหมู่นะครับในภาษาจิตวิทยาก็คือว่าผู้ใดอ่อนแอก็มักจะสร้างม็อบโปรเซสคำว่าม็อบโปรเซสไม่ได้หมายถึงม็อบหรือพาดพิงม็อบใดนะครับเราอ่อนแอเราไม่มีอาวุธในการรบทัพจับศึกแต่เราก็มีความสามารถในการทำม็อบโปรเซสก็คือรวมพวกรวมหมู่ข่าวคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งมันก็ทำให้มีคนเห็นด้วยมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นพลังอย่างหนึ่งเพราะทุกคนมีความสามารถและมันเป็นสัญชาตญาณของการเป็นนักสื่อสารมวลชนไม่มากก็น้อยในพรบ.นี้มาตรา3ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งนี้ปัจเจกบุคคลไม่ใช่เป็นผู้ผลิตสื่อหรือเป็นผู้รับรู้สื่อผมถึงอยากจะชวนท่านสมาชิกว่าคิดเหมือนผมหรือไม่ว่าปัจเจกบุคคลก็ดีในการผลิตสื่อนะครับปัจเจกบุคคลก็ดีในการรับรู้สื่อหรือแม้กระทั่งในครอบครัวนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องเกี่ยวข้องทั้งสิ้นไม่ใช่ไปตั้งใจจะไปพัฒนาสื่อหลักๆหนังสือพิมพ์หรือข่าวออนไลน์หรืออะไรต่อมีอะไรถ้าไปมองเช่นนั้นผมนะครับเดี๋ยวผมสื่อไปถึงท่านผู้จัดการกองทุนท่านผู้บริหารกองทุนว่าสิ่งที่ผมคิดไม่ทราบถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องมีสิ่งที่จะต้องฟิลเตอร์เพียริฟายมากมายเหลือเกินทำอย่างไรที่มีความยับยั้งชั่งใจในการที่จะปล่อยอะไรออกไปจากโซเชียลมีเดียของตัวเองจะเขียนจะโพสจะแคปชั่นคำว่าแคปชั่นหมายถึงว่าเขียนอะไรสรุปจั่วหัวออกไปเนี่ยต้องคิดว่ามันมีผลกระทบทั้งต่อตัวเองทั้งต่อผู้อื่นทั้งในทางที่ดีและทางที่ไม่ดีบางคนปล่อยอะไรออกไปแทนที่ตัวเองจะดูดีหรือเกิดภาพลักษณ์ที่ดีบางทีมุมแมลงย้อนกลับมาทำให้เกิดความเสื่อมเสียได้เป็นอันมากเช่นเดียวกับคำพูดเมื่อก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดเมื่อพูดแล้วคำพูดก็เป็นนายเรานะครับผมอยากจะให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทำให้ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ใช่ว่าองค์กรสื่อได้มีการวิจารณญาณนะครับการตัดสินใจที่ดีคนเราหรือคนจะเจริญหรือไม่เจริญจะปลอดภัยหรือจะเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมก็อยู่ที่ความยับยั้งชั่งใจในการปล่อยสื่อออกไปหรือความยับยั้งชั่งใจในการรับรู้ตัดสินใจตอบสนองต่อสื่อสารนั้นนะครับผมก็ฝากประเด็นนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับต่อไปขอเชิญท่านนิยมครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยผม
ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ความจริงหนังสือเล่มนี้สวยมากนะขอญาติเก็บไปไว้ที่ห้องสมุดที่บ้านนะแต่ว่าผมต้องกราบเรียนประธานไปยังคณะกรรมการคณะผู้จัดทำทั้งหมดนี่แหละครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ความจริงท่านไม่พยายามที่จะกระจายออกมาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วๆไปผมเองก็เพิ่งรู้ว่ามีกองทุนนี้อยู่ตรงนี้ถ้าท่านไม่มารายงานนี่ไม่รู้ครับความจริงของท่านนี่ชื่อก็บอกแล้วว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดังนั้นผมจึงมีความคิดเห็นว่าต่อไปนี้ผมอยากเห็นกองทุนนี้ผลิตสื่อออกมาในมุมมองของสื่อที่สามารถจะยืนยันให้ประชาชนเห็นว่ากองทุนนี้สามารถทำหน้าที่กำกับหรือดูแลหรือกระจายองค์สื่อไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนที่มีในการที่จะทำให้เห็นว่าในหลายเรื่องน่ะอันไหนคือความเป็นจริงของสังคมผมอยากเห็นนะเพราะวันนี้พอมาดูถ้าท่านไม่มาผมไม่รู้ว่ามันมีกองทุนนี้ทั้งที่ความเป็นจริงที่มาเปิดดูนี้มันเป็นพระราชบัญญัติกองทุนของท่านเนี่ยเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติไม่ใช่คิดขึ้นมาเองตั้งแต่ปี58ถึงวันนี้78ปีแต่กองทุนนี่ผมยังคิดว่าท่านประชาชนไม่มีใครรู้นะครับนี่ถ้าท่านไม่มานี่ผมไม่รู้ผมก็เพิ่งมาเปิดดูในภารกิจของท่านเนี่ยจากยุทธศาสตร์ของท่าน54ยุทธศาสตร์ดูแล้วมันเป็นท่านทำได้หมดอ่ะท่านจะประกาศอยากควบคุมอยากจะทำให้พี่น้องประชาชนเห็นความเป็นจริงในสังคมไม่ต้องเป็นเครื่องมือใครครับไม่ต้องเป็นเครื่องมือรัฐบาลไม่ต้องเป็นเครื่องมือเอกชนท่านทำได้เพราะงบประมาณของท่านก็มีอยู่แต่ท่านยังทำน้อยไปผมไม่เอาท่านไปทำนะอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบดูดีนะท่านครับนี่สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เห็นไหมภารกิจของท่านนี่ทำได้เยอะกว้างขวางเลยนะแต่บังเอิญเนี่ยท่านยังทำน้อยไปทำน้อยไปจริงๆเพราะว่าดูภารกิจของท่านสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หมายความว่าท่านกระจายความหมายของว่าสร้างนวัตกรรมสื่อแบบต่างๆเพื่อหลายกรอบการผลิตสื่อจากเดิมจากแบบเดิมๆออกไปนี่ภารกิจหลักเลยของท่านสี่ภารกิจสามภารกิจที่ท่านเห็นนี่ผมอ่านดูแล้วก็ชื่นชมเพียงแต่ว่าท่านต้องไปคิดตัวเองว่าท่านทำอะไรได้บ้างในนี้ภารกิจหลักของท่านนี่ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าท่านไม่ทำออกมาคณะกรรมการชุดนี้ต้องไปทบทวนบทบาทตัวเองครับภารกิจที่สองคือการสร้างการมีส่วนร่วมโหนี่คือประเด็นเลยการสร้างการมีส่วนร่วมน่าจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมคำว่าส่วนร่วมในหมายคำว่ากองทุนจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนโดยสร้างรูปแบบการประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพยังยืนต่อเนื่องต่อไปได้ภารกิจของท่านออกมาแบบนี้แต่ผมยังไม่เห็นภารกิจของท่านที่ทำออกมาเป็นรูปธรรมในสังคมของประเทศไทยเนี่ยไม่ถึงจะอื่นหรอกท่านไม่ทำนะครับเพราะนั้นวันนี้ท่านกลับมาผมได้รู้แล้วว่ามีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จริงในโลกใบนี้เพียงแต่ท่านมีแต่ในกระดาษมีแต่ในห้องมีแต่ในที่ทำงานท่านยังไม่กระจายออกไปดูแลไปสร้างสรรค์จริงๆภารกิจที่สามผมดูแล้วนี่นะสร้าง
การรู้เท่าทันสื่อตั้งหัวข้อประเด็นดีมากเลยนะสร้างการรู้เท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังสื่อต้องประเด็นนี้ท่านทำอะไรบ้างแม้ท่านจะเขียนในรายละเอียดยาวพอสมควรว่ากองทุนมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนต้านด้านรู้เท่าทันสื่อ 1. จับมือเครือข่ายร่วมแรงร่วมทุนเตรียมความพร้อมในการผลักดันการรู้เท่าทันสื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาหัวข้อมันดูดีครับแต่ผมต้องถามท่านว่าท่านจะทำตามนี้ไหมถ้าท่านตามนี้ผมต้องรู้จักในกระบวนการนี้ไม่รู้เลยครับเป็นแหล่งทุนเพื่อการสร้างสังคมท่านตั้งหัวข้อไว้ดีแต่ท่านผมคิดว่าท่านไม่ทำนะรู้เท่าทันสื่อนี่แหละคือสำคัญเลยสื่อวันนี้กระจัดกระจายสื่อหลอกสื่อลวงแฟกนิววุ่นวายไปหมดแล้วท่านได้ทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมก็ให้เห็นว่าท่านรู้เท่าทันสื่อให้แก่เด็กเยาวชนและครอบครัวเป็นสำคัญพร้อมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังสื่อที่คำนึงถึงการตรวจสอบเป็นแบบกัลยาณมิตรสร้างฐานข้อมูลสร้างนวัตกรรมงานเชิงประเด็นและมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายสร้างพลเมืองที่ไวรู้ต่อการเฝ้าระวังทำงานแบบมีเครือข่ายเข้มแข็งและเคลื่อนไหวผ่านทางสื่อสารนะท่านเขียนไว้สวยหรูงามภารกิจแต่ผมต้องถามท่านว่าถามอีกนะว่าท่านได้ทำตามนี้ทำจริงหรือไม่เพราะผมยังไม่เห็นผลงานท่านเลยอยู่ในวงการกระจายทั้งหลายนี่ผมจะบอกว่าผมเพิ่งรู้จากท่านมารายงานเลยว่ามีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในโลกใบนี้ขอบคุณมากท่านประธานครับครับผมอีก3ท่านนะครับท่านคุณภาสกรเป็นเจริญคุณเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมภาสกรเงินเจริญคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับผมอ่านในรายงานของท่านนะครับปีพ.ศ. 2220นะครับงบประมาณที่ท่านได้เนี่ยในปี63เนี่ยอยู่530ล้านนะครับมีการเบิกจ่ายไป451ล้านนะครับก็คิดเป็นประมาณสัก 85% นะครับก็จะมีเหลืออยู่ประมาณสัก 14.8 นิดหน่อยนะครับก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะเกิดโควิดเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ปัจจัยไปนะครับแล้วก็สำหรับสื่อสร้างสรรค์นะครับก็มีการวางกลยุทธ์นะครับผมก็เห็นอยู่มีกลยุทธ์อยู่4ด้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งเสริมนะส่งเสริมในด้านต่างๆพัฒนาการผลิตองค์ความรู้ให้เกิดกลไกกระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังนะฮะรู้เท่าทันสื่อนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ภาคีต่างๆนะครับผมก็มาดูในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนนะครับก็ไปเป็นแนวทางเดียวกันนะครับมีการรณรงค์ส่งเสริมเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์แต่นี้ผมอยากจะมองแบบนี้ครับวันนี้เนี่ยการเฝ้าระวังสื่อเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ง่ายฮะขนาดเราเป็นกระทรวงเนี่ยผมว่าเขาก็ยังเฝ้ายากมากนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันมีทุกอย่างมันวิ่งอยู่บนโซเชียลมีทั้งสายดำสายขาวนะครับอยู่ที่ว่าใครแข็งแรงกว่ากันใครมีความชำนาญเรื่องออนไลน์มากกว่ากันนะครับแล้วก็จะส่งพวกสื่อเข้าไปเนี่ยถามว่าท่านจะรู้ไหมฮะเพราะวันนี้วิธีการรับรู้ของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แบบเดิมนะครับอันที่หนึ่งเขาเห็นปุ๊บเขาเชื่อเลยประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองเชื่อสิ่งที่ตัวเองอยากเชื่อท่านเจอสองอันนี้ผมว่าท่านก็เหนื่อยแล้วบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันผิดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันไม่ปลอดภัยด้วยแต่เขาเลือกจะเชื่อแบบนั้นฉะนั้นวิธีการที่ท่านจะจัดการหรือส่งเสริมหรือจะเฝ้าระวังหรืออะไรเนี่ยวิธีการมันก็ต้องเปลี่ยนไปครับ
ช้แบบเดิมไปจ้างเขาทำผมว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ผลท่านก็ต้องมีสมาชิกมียูสเซอร์มีใครอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในมือท่านที่ท่านสามารถที่จะปล่อยออกไปเหมือนกันถ้าท่านจ้างหมดเนี่ยปี63ท่านได้530ปีหน้าท่านเอาเท่าไหร่ครับในขณะที่เบิกจ่ายเนี่ยแค่80กว่าเปอร์เซ็นต์ตัวเลขก็ต้องขึ้นอีกครับแต่ก็ใช้ไม่หมดฉะนั้นเนี่ยท่านต้องมีวิธีนะครับในการบริหารจัดการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้ววันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับลองสังเกตว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมีทั้งนอกประเทศทั้งในประเทศท่านมองแค่ในประเทศไม่ได้วันนี้โลกมันไปเยอะแล้วเราก็ต้องมองข้ามไปเหมือนกันว่าสิ่งที่ท่านมีวัตถุประสงค์มาเนี่ยตั้งแต่ปี58เนี่ยบางอย่างเนี่ยมันปรับได้ไหมไอ้สื่อสารต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมไปถึงต่างประเทศบ้างดีหรือเปล่าค่อยๆปรับสัดส่วนไปครับวันนี้เนี่ยในประเทศ 100% เลยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมเฝ้าระวังวันนี้มันเราทำแค่ส่งเสริมเฝ้าระวังแล้วไม่มีเชิงรุกเนี่ยยากนะครับงั้นท่านต้องทำเชิงรุกด้วยพอเฝ้าระวังอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอสุดท้ายคือท่านเฝ้าสุดท้ายทุกคนที่ได้รับเนี่ยเขารับไปหมดเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องมีทั้งเฝ้าระวังทั้งส่งเสริมสู้กับเขาไปส่งของตัวเองเข้าไปด้วยส่งข่าวที่มันถูกต้องเข้าไปด้วยตราบใดที่ท่านไม่มีสมาชิกเนี่ยหรือหาดีต้าเปจของตัวเองเนี่ยมันยากมากแล้วมันท่านไม่เก็บวันนี้ท่านไม่ทำวันนี้ท่านไม่วางแผนวันนี้อนาคตก็จะไม่ไหวแล้วก็อาจจะไม่ทันคนรุ่นใหม่อย่าลืมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะครับเจนที่มีอายุเยอะเนี่ยมันก็หดลงไปทุกปีนะครับวิธีการสื่อสารวิธีการเฝ้าระวังนี่วิธีการส่งเสริมมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเงินใช้เยอะเนี่ยไม่ได้ประเด็นนะครับแต่ใช้แล้วมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพและความสำเร็จที่เราอยากจะทำเราอยากจะเห็นผมไม่ได้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์นะครับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผมเชื่อว่ามันดีแต่มันดีได้กว่านี้แค่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างให้มันดีขึ้นให้มันทันกับยุคสมัยวิธีการอาจจะเปลี่ยนไปบ้างตามสมัยก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่อยากจะบอกอยากจะสื่อสารนะครับเพราะเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันทุกวันมีโอกาสวันนี้ได้แสดงความคิดเห็นก็อยากแสดงความคิดเห็นให้ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เผื่อจะเป็นแนวทางบางแนวทางที่ท่านอาจไปใช้ประโยชน์ได้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไปคุณหมอประสงค์บุญพงษ์ครับช่วยคุณหมอหน่อยครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายแพทย์ประสงค์บุญพงศ์บัญชีรายชื่อเสรีรวมไทย
จากนครพนมครับกับผมสนใจในรายงานเนี้ยมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้า38นะฮะเป็นโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยแอปพลิเคชันเกมจำลองระบบเศรษฐกิจสำหรับเยาวชนซึ่งในเรื่องนี้ก็คือเรื่องเป็นการผลิตการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในด้านเบสิกเพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจในเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นตำราที่เขียนออกมาก็ผมสนใจในเรื่องของภาคปฏิบัติฮะสนใจในเรื่องที่ว่าทำไรเยาวชนของเราขนาดนี้เขาเกิดมาในยุคนี้เป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตกำลังเฟื่องฟูเป็นนาโนเทคโนโลยีแล้วนะครับวิชาใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วบังเอิญก็มาโควิดเขาลำบากมากมีหลายคนเด็กเยาวชนก็ถามว่าเอ๊ะยุคนี้งานก็ไม่มีจะทำอย่างไรผมคิดว่ามันคงจะมีวิชาการใหม่ๆที่จะไปช่วยอบรมสั่งสอนหรือแนะนำได้นะครับสำหรับในเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยในเรื่องความรู้ทางการเงินเนี่ยเขาหาเงินได้นะครับในขณะนี้ในโลกขนาดนี้หาเงินได้โดยไม่ต้องไปทำงานเพราะเยาวชนทุกท่านหลายท่านเนี่ยก็มีเครื่องสมาร์ทโฟนอยู่มากอยู่แล้วนะครับในสมาร์ทโฟนนี่แหละถ้าทำความเข้าใจเขาหรือทาง ทำความเข้าใจหรือส่องสอนเขาแนะนำเขาไปปฏิบัติได้เพราะเยาวชนเราตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาชอบเล่นเกมเล่นอะไรอยู่แล้วนะครับเอาครับผมกล่าวถึงอะไรผมกล่าวถึงวิชาใหม่ๆเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับพูดเรื่องการเงินหรือเศรษฐศาสตร์เนี่ยเงินเดิมเนี่ยทองคำเป็นมีค่าเขาขุดทองคำกันขุดทองคำก็มาทำใช้ทองคำเป็นหลักในการเงินพิมพ์เงินออกมาครับแต่ตอนนี้มันก็มีเงินที่รออยู่ในอากาศเขาเรียกดิจิทัลมันนี่ครับเงินเหล่านี้มันรออยู่นะครับคนพบกลุ่มแรกคือในซาโตชิในซาโตชิในใครก็ไม่รู้ล่ะเขาบอกว่ามีเงินอยู่เนี่ยลำดับตระกูลแรกก็คือบิตคอยมีอยู่ประมาณ28ล้านเหรียญมากมายเหลือเกินสมัยก่อนเนี่ยเงิน1บิตคอยนะครับเท่ากับ32บาทนะครับเดี๋ยวนี้1บิตคอยมันเป็นเงินถึง1ล้าน6แสน20,000บาทข้าวเงินนี่ขุดได้หาได้ทำได้ครับโดยการเข้าใจของเด็กๆนี่แหละในการที่ทำงานเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝากท่านคณะกรรมการหรือผู้ที่ทำงานในเรื่องนี้ว่าผมมองในแง่ปฏิบัติคือทำอย่างไรครับทำให้เขาเข้าใจให้เขารู้ครับว่าขณะนี้นะมันมีเงินรวยอยู่แล้วแล้วไม่มีงานทำก็หาได้สิศึกษาซะสินะครับการศึกษาเรื่องนี้ก็ไม่ยากเพราะขนาดนี้วิชาการของเรามากมายเกินเขาเรียกคริปโตเคอเรนซีครับเป็นเงินที่ต้องแก้ในระบบเข้ามาต้องมาแก้ไข แล้วก็เป็นค่าของเงินที่ผลิตขึ้นมาได้หาได้โดยผ่านคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งเขาเรียกว่าบล็อกเชนไอ้บล็อกเชนเนี่ยนะครับมันเป็นวิชาการคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครื่องของมันคือมันมีความซื่อสัตย์มากซื่อสัตย์มากเหลือเกินเขาจะบอกว่าไอ้วิชาเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยมาใช้ในโลกเนี่ยในโลกติดตามความซื่อสัตย์มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในโลกเรานะครับคือมันมีธรรมดาการทำธุรกรรมทั้งหลายไม่มีตัวกลางเนี่ยต้องเป็นคือซื่อสัตย์ยกตัวอย่างเราเอาเงินไปฝากจะส่งเงินไปต่างประเทศมันต้องผ่านตัวกลางเหล่านี้แหละครับแต่ในเรื่องของเงินดิจิทัลมันนี่เนี่ยไม่ต้องผ่านตัวกลางแล้วก็หาได้นะครับท่านประธานที่เคารพเรื่องของบล็อกเชนเรื่องการหาเงินเรานี่เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งผมคิดว่าคงไม่ยากสำหรับเด็กๆหรอกถ้าเขาค่อยศึกษาไปนะครับแล้วเด็กก็จะได้ความรู้ใหม่ๆเข้าใจใหม่ๆเขาไปหลงเล่นเกมไม่ต้องไปเล่นเกมเขาเล่นเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้เขาจะได้เงินครับเพราะในขณะนี้เนี่ยก็ผมกราบเรียนว่าในอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปนะครับถ้าเปรียบเทียบสมัยก็หนึ่งเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยขุดทองเนี่ยเขาเอาแค่ไปล่อนทองนะอย่างเช่นบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือในอเมริกาที่ฟอร์ดน็อกหรืออะไรฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาแค่ล่อนแต่เมื่อมันเจริญขึ้นมาก็เป็นบริษัทเลยเอารถแมคโครไปเลยเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันแม้กระทั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์เล็กๆเนี่ยก็สามารถจะขุดทองได้ขุดดิจิทัลมันนี่ได้ขุดได้ครับมันทำได้แต่แน่นอนถ้าทำมากขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นอะไรทำได้ทางนั้นแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวนี้ในประเทศหลายประเทศถูกต้องตามกฎหมายแต่แน่นอนครับเรื่องของเงินทองคริปโตมันนี่ดิจิตอลมันนี่เนี่ยมีหลายประเทศหรือหลายแห่งก็มีปัญหาเหมือนกันปัญหายังไงเพราะธรรมดานะครับท่านประธานที่เคารพเรื่องเงินทองเนี่ยธรรมดาเนี่ยนะครับมันต้องผ่านตัวกลาง
ผ่านตัวกลางคือขาดผ่านธนาคารชาติแบงก์ชาติหรือแบงก์พาณิชย์ทั้งหลายเช่นจะส่งเงินไปอเมริกา 100,000 บาทต้องไปแปลงเป็นเงินดอลลาร์จากดอลลาร์ไปถึงอเมริกาจะเหลือ 95,000 นะครับนี่เป็นตัวกลางก็คุมแต่ในเรื่องของการส่งดิจิทัลมันนี่ไม่ต้องมีตัวกลางมันซื่อสัตย์สุจริตจริงๆครับมันจึงเป็นตายาที่ควบคุมได้และถูกต้องได้ท่านประธานที่เคารพเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ฝากทางคณะผู้ทำงานในเรื่องนี้ว่าต้องเผยแพร่วิชาใหม่ๆให้เด็กเขารู้ด้วยเดี๋ยวนี้เด็กเขารู้เขาทันทำงานคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ถึงผมจึงฝากท่านประธานฝากท่านกรรมการด้วยว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับในการที่จะผมมองถึงในแง่ในการที่ว่าปฏิบัติอย่างไรไม่จะเขียนอัตตำราและประชุมก็เท่านั้นเองไม่ได้เกิดผลอะไรและผมคิดว่าเรื่องของเด็กเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นเรื่องหน่วยเล็กๆที่สำคัญที่สุดครับแล้วในหมู่บ้านแต่ละแห่งให้เข้าถึงหมู่บ้านให้ได้เพราะชัยชนะหรือพ่ายแพ้นั้นอยู่ที่หมู่บ้านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเด็กเข้าใจในเรื่องนี้เขาก็จะหาทางหาเงินหาทองทำแทนที่ยาวเวลาเสียเวลาไปเรื่องเล่นเกมอื่นมากมายเขามาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเขาจะได้มีความรู้และเป็นความรู้ใหม่ๆสำหรับเด็กรุ่นใหม่ครับครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับผมขอฝากอย่างนี้ครับขอบคุณครับท่านต่อไปคุณวีระกรคำประกอบเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวีระกรคำประกอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐก่อนอื่นก็ต้องขอชมเชยนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มียุทธศาสตร์ที่ดีๆ4ยุทธศาสตร์ด้วยกันซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์นั้นก็เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้สามารถรู้เท่าทันสื่อผลงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นข้อ1ซึ่งเป็นการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยอย่างสร้างและสร้างสรรค์ท่านจะเห็นว่านะครับยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์ที่3กระบวนการคัดกรองเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อยุทธศาสตร์ที่4พัฒนาช่องทางเพื่อสื่อสารกับสังคมให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งในรายละเอียดก็จะมีเรื่องของยุทธศาสตร์การต่อยอดผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผลิตคู่มือผู้บริโภคเท่าทันสื่อในเรื่องรายละเอียดที่2ก็จะพูดถึงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อถ้าท่านประธานจะเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยทั้ง4ยุทธศาสตร์เนี่ยเหมือนจะซ้ำๆกันครับก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะซ้ำๆกันก็คือเน้นการให้เยาวชนรู้เท่าทันสื่อแต่ท่านอย่าลืมว่าการจะรู้เท่าทันสื่อเนี่ยบางทีเยาวชนเนี่ยก็ไม่สามารถจะรู้เท่าทันสื่อได้หากเราไม่ปูพื้นฐานของจิตใจของเยาวชนนะครับท่านประธานครับผมเองก็อายุก็เพิ่งจะ67ยังไม่68ดีแต่ท่านประธานก็80กว่าแต่หนังสือที่เราเรียนตอนเด็กๆเนี่ยท่านประธานคงจำได้ว่ามันจะเป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและตลอดชีวิตผมเนี่ยเท่าที่ผมได้เห็นทั้งหมดเนี่ยก็อยากให้ท่านทางกองทุนนะครับได้รับฟังผมด้วยอยู่มา67ปีแล้วเนี่ยผมเห็นว่าคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับเป็นคนดีทั้งนั้นครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไงก็ต้องปูพื้นฐานจิตใจให้กับเด็กครับวันนี้สื่อต่างๆที่ให้เด็กเล็กๆเนี่ยได้อ่านที่จะเป็นเรื่องของการแสดงความกตัญญูกตเวทีเน้นเรื่องความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณทั้งหลายเนี่ยมันหายไปไหนหมดครับหนังสืออ่านของเด็กที่เน้นเรื่องของความเมตตากรุณามีความอ่อนโยนในจิตใจมันหายไปอยู่ที่ไหนหมดครับหนังสืออย่างนกกังเขนสมัยเด็กๆที่ผมอ่านเนี่ยอ่านแล้วมันสร้างความอ่อนโยนในจิตใจสื่อที่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้ล่ะครับถ้าเขามีเกราะป้องกันที่ดีพื้นฐานของจิตใจพื้นฐานของความรู้สึกนึกคิดที่มีมาตั้งแต่เด็กๆต่อให้สื่อที่ไหนจะมาหลอกมาลวงมันไปไม่ได้ล่ะครับเพราะมันขัดต่อพื้นฐานของจิตใจผมอยากให้ท่านเน้นนะครับโดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยท
ผมเห็นความตั้งใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าท่านพยายามผลิตโปรเจกต์ต่างๆออกมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคแม่ยุค 4.0 ก็ดีนะครับการแอปพลิเคชันเกมจำลองระบบเศรษฐกิจของเยาวชนนะครับสวัสดีวันศุกร์สต็อปบูลลี่นะครับการหยุดเกลียดไม่เกลียดกันนะครับหยุดเหยียดไม่เกลียดกันหรือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและส่งเสริมกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ท่านเห็นว่ารายละเอียดของท่านดีหมดเลยครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เติมเต็มนะครับเพื่อมันจะได้ 100% เต็มตอนนี้ท่านได้ประมาณ 90% ครับแต่ท่านจะเพิ่มสื่อต่างๆที่เน้นในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณความกตัญญูกตเวทีสร้างจิตใจให้มีความอ่อนโยนให้มีความเมตตากรุณาผมว่ามันจะเป็นเกราะป้องกันได้ดีกว่าที่ท่านจะไปทำในเชิงดิเฟนซีฟก็คือทำให้รู้เท่าทันสื่อถ้าจิตใจของเด็กดีนะครับสื่อมายังไงจะเป็นสื่อลามกอนาจารจะสื่อที่ทำให้เกิดความเกลียดกันทะเลาะกันเด็กจะรับรู้ได้ครับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องต้องให้เขาคิดเป็นสิครับวันนี้เราพยายามจะสอนให้เด็กรู้เท่าทันสื่ออย่างนั้นสื่อมันมาอย่างนั้นเราจะไปอย่างนี้ท่านต้องสร้างเกราะป้องกันสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนนั่นแหละครับจะเป็นเกราะที่ดีที่สุดเราไม่ต้องไปทำโครงการเยอะแยะมากมายที่พยายามให้เยาวชนเข้าค่ายไปให้รู้เท่าทันสื่ออย่างนั้นรู้ผมอ่านทุกหน้าจะมีคำว่ารู้เท่าทันสื่อทั้งสิ้นเลยนะครับพยายามจะให้เด็กรู้เท่าทันสื่อให้คนรู้เท่าทันสื่อถ้าจิตใจเนี่ยมันมีพื้นฐานที่ดีอย่างที่ผมเรียนแล้วการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยไม่จำเป็นนะครับมันรู้เองสื่อออกมายังไงเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกทั้งเรื่องของประเพณีความดีงามทั้งหลายมันไม่ถูกเราวิเคราะห์เด็กจะวิเคราะห์ได้วันนี้ผมถึงอยากจะกลับเรียนว่าท่านทำมาดีหมดนะครับโครงการต่างๆผมอ่านไปได้เยอะนะฮะผมพยายามอ่านเร็วๆเนี่ยถือได้ว่าท่านสอบผ่านได้ 90% ครับฝากท่านนะครับในเรื่องการทำสื่อเน้นเรื่องที่ผมกลับเรียนไปแล้วนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับท่านผู้จัดการมีอะไรก็สรุปได้ครับเชิญนะครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับผมอาจจะจดได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้จดเพื่อจะนำข้อเสนอแนะข้อแนะนำของท่านสมาชิกนะครับไปปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไปนะครับขออนุญาตเริ่มที่ท่านพิเชษเชื้อเมืองพานนะครับท่านพูดถึงข้อห่วงใยในการที่จะต้องทำหน้าที่ในการคัดกรองหรือว่าตรวจสอบข่าวลวงข่าวปลอมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานนะครับวิตกกังวลกองทุนเองก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญนะครับแล้วก็ข้อมูลในการแชร์ข่าวปลอมหรือโพสต์ข่าวปลอมนี้เยอะมากจริงๆนะครับช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยก็ 3-4 เดือนเนี่ยก็ 5-6 แสนนะครับแล้วอันนั้นคือสำหรับการผู้ผลิตนะครับแล้วก็สำหรับผู้แชร์เนี่ยก็หลายสิบล้านคนกองทุนก็มีกลไกในการทำเรื่องนี้นะครับร่วมกับหน่วยงานอื่นหลายท่านที่อาจจะยังไม่รู้จักกองทุนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าอย่างรายการชัวร์ก่อนแชร์นะครับก็เป็นรายการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้การสนับสนุนนอกจากชัวร์ก่อนแชร์แล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับตอนนี้เรากำลังจะเปิดตัวนะครับการโครงการตรวจสอบข่าวลวงข่าวปลอมของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งที่ผ่านมาเราให้ภาคีเครือข่ายดำเนินการในหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายนะครับหาคนที่จะมาเป็นแกนนำแล้วก็สร้างเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเชิงระบบหรืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ข้อสังเกตของท่านทางกองทุนจะรับไปนะครับดูให้เกิดความชัดเจนนะครับท่านห่วงใยในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะข้อมูลที่ส่งเสริมความรักความสามัคคีความรักชาติผมขอเรียนว่าในการจัดสรรทุนปี2564ที่ผ่านมานั้นกองทุนได้กำหนดเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์นะครับเรื่องของการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความรักชาตินะครับสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมในความเป็นไทยมีประเด็นในเรื่องของการส่งเสริมประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นนะครับและก็โครงการที่สร้างคุณค่าในชนบทนะครับซึ่งผลงานวันนี้อาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าเป็นโครงการที่เราได้ทำไปแล้วนะครับท่านเห็นว่าเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยอยากให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอันนี้ตรงกับสิ่งที่กองทุนดำเนินการอยู่นะครับในการจัดสรรทุนปีนี้ในประเภทเปิดรับทั่วไปที่ผ่านมาก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายออกเป็น4กลุ่มคือ1ก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับ2ผู้สูงอายุกลุ่มที่3เป็นกลุ่มพิการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสแล้วก็กลุ่มที่4เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปอันนั้นก็คือว่าเราเอากลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้งนะครับไม่ได้กำหนดเชิงประเด็นว่าจะต้องทำเรื่องอะไรทีนี้ในเชิงประเด็นที่ท่านพูดถึงเรื่องของความรักชาติก็ดีแล้วก็ท่านล่าสุดที่ได้พูดถึงเรื่องของท่านวีรกรคำประกอบนะครับท่านได้พูดถึงว่าจะต้องมีสื่อที่ส่งเสริมความกตัญญูอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับผมเองในฐานะผู้จัดการก็จะไปนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารและคณะกรรมการกองทุนที่เห็นว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นหนึ่งในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดสรรทุนที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านส.ส.ประกอบรัตนพันธ์นะครับท่านพูดถึงเรื่องของตัว KPI ที่ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรนะครับอันนี้ทางสำนักงานเองนะครับจะรับไปดำเนินการให้มีความชัดเจนขึ้นนะครับส่วนเรื่องการแพร่กระจายของข่าวลวงข่าวปลอมโดยเฉพาะข่าวโควิดและวัคซีนนะครับอันนี้เป็นข้อห่วงใยที่กองทุนเองก็ดำเนินการอยู่นะครับเราได้มีโครงการที่ร่วมกับหน่วยงานทางการแพทย์นะครับเปิดตัวโครงการตรวจสอบข่าวลวงข่าวปลอมวัคซีนและโควิดนะครับซึ่งวันนี้กำลังดำเนินการอยู่ส่วนเรื่องของข่าวลวงข่าวปลอมด้านสมุนไพรนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรืออย.ปีก่อนนั้น2ปีก่อนนั้นเนี่ยเราได้ทำงานร่วมกันในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นโฆษณาเกินจริงประชาสัมพันธ์ว่าอาหารมีสรรพคุณทางยารักษาโรคได้แล้วมีผู้คนหลงเชื่อแล้วก็เสียหายนะครับทั้งร่างกายและเงินทองเป็นจำนวนมากปีนี้เราก็มีความร่วมมือกันอีกนะครับที่จะทำเรื่องสมุนไพรตามที่ท่านให้คำแนะนำคุณหมอบัญญัติเจตนจันทร์นะครับท่านบอกว่ากองทุนเป็นหน่วยงานใหม่ที่ยังเป็นที่รู้จักน้อยนะครับซึ่งอันนี้กองทุนเองก็ยอมรับนะครับเพราะว่าเราเริ่มดำเนินการจริงๆนะครับได้จัดสรรทุนเป็นปีแรกในปี2560นะครับนับถึงวันนี้ก็5ปีนะครับแน่นอนที่สุดว่าในวงกว้างนี้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะครับกองทุนก็พยายามที่จะสร้างมาตรการในการเปิดช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงทุกกลุ่มอยู่นะครับเรื่องของนิยามสื่อที่ท่านพูดถึงนั้นท่านกองทุนเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกองทุนอาจจะถอดบทเรียนมาจากหลายหน่วยงานที่เวลาพูดถึงสื่อแล้วมันไม่ครอบคลุมในทุกสื่อทุกแขนงทุกแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงสื่อในนิยามของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยก็ครอบคลุมทุกสื่อนะครับส่วนกรณีที่ท่านห่วงใยในเรื่องของการแชร์ข่าวลวงข่าวปลอมนะครับกองทุนเองวันนี้ทำเรื่องนี้อยู่ใน2-3ประเด็นร่วมกันนะครับเรื่องเฟกนิวเนี่ยมันมาพร้อมกับเรื่องเฮทสปีดนะครับแล้วในโลกของ เด็กและเยาวชนยังมีเรื่องของการกลั่นแกล้งกันในโลกออนไลน์หรือที่เรียกว่าไซเบอร์บูลลี่อิ้งนะครับเรื่องของเฮทสปีดเนี่ยเราจับมือกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภายใต้การเห็นชอบของมหาเถระสมาคมนะครับทำโครงการคนไทยไม่เอาด้วยกับเฮทสปีดหรือประทุษวาจานะครับมีการจัดอย่างล่าสุดเนี่ยเราได้จัดอบรมหรือประชุมออนไลน์ไปนะครับทั่วประเทศมีผู้เข้าร่วมนะครับเป็นนักเรียนนักศึกษา 1,400 คนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับข้อสังเกตของท่านนิยมนะครับท่านอยากเห็นกองทุนผลิตสื่อที่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อันนี้เป็นข้อเสนอที่ต้องขอบคุณแล้วก็รับไปดำเนินการนะครับส่วนที่ท่านเห็นว่าเราทำน้อยไปนะครับก็
จะนำความเห็นนี้ไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารนะครับส่วนเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับว่า เราจะทำให้มากขึ้นนะครับท่านภัสกรนะครับเงินเจริญกุลท่านพูดถึงเรื่องงบประมาณของกองทุนนะครับต้องขอเรียนว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นั้นตั้งขึ้นโดยมีจุดเชื่อมโยงกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับก็คือกสทช.ตอนที่มีกสทช.แล้วกสทช.เป็นองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการทั้งวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมกสทช.ก็จัดการออกใบอนุญาตโดยการประมูลและมีเงินนะครับเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาในกฎหมายกสทช.จึงเขียนว่าให้ไปตั้งกองทุนสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ตอนที่ยกร่างกฎหมายผมเข้าใจว่าผู้ร่างกฎหมายเองก็ตระหนักดีว่าการที่เราจะไปคาดหวังให้สื่อซึ่งเป็นระบบทั่วไปอยู่ในระบบธุรกิจจะลุกขึ้นมาทำสื่อเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสื่อที่ดีๆเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีกองทุนหรือมีเงินทุนสักก้อนหนึ่งสักกองหนึ่งนะครับในการที่จะส่งเสริมการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในมาตรา6ของกองทุนนั้นเนี่ยก็ยังเขียนว่าเงินทุนนั้นรัฐบาลอาจจะประเดิมให้ด้วยแต่ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2559หลังจากกฎหมายผ่านแล้วมาจนถึงปัจจุบันขอเรียนว่าแหล่งเงินของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็มาจากกสทช.แหล่งเดียวและเงินทุนนี้นะครับไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณนะครับคือใช้ไม่หมดก็ไม่ต้องส่งคืนคลังนะครับแต่ว่าการใช้ไม่หมดก็แน่นอนว่าเป็นประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของสำนักงานต้องดำเนินการนะครับท่านกรุณาสรุปนะครับครับ อีกหลายท่านนะครับทั้งคุณหมอประสงค์ทั้งวีรกรนะครับที่เน้นในเรื่องของสื่อส่งเสริมคุณธรรมเนี่ยผมเรียนไปแล้วนะครับอยากจะเรียนว่าจริงๆในมีอีกข้อเสนอหนึ่งที่เห็นว่ากองทุนต้องปรับรูปแบบการทำงานนะครับก็คือว่าตอนนี้เราเริ่มทดลองนะครับทำหลักสูตรบทเรียนออนไลน์นะครับหลักสูตรแรกของเราก็คือหลักสูตรโควิด2019และระบาดวิทยานะครับสอนกันเป็นเรื่องเป็นราวมี8บทนะครับและต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับถ้าเรียนกันจริงๆก็ประมาณ2สัปดาห์ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราเปิดตัวโครงการนี้เมื่อปีที่แล้วถึงวันนี้มีคนเรียนแล้วรับประกาศนะครับ 300,000 กว่ารายนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยก็ยังตกใจนะครับโครงการนี้เราทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราจึงทำโครงการที่2ก็คือเรื่องของชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิตอลเปิดตัวมาเมื่อกลางปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็มีคนเรียนจบไป 100,000 กว่ารายเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการปรับรูปแบบการทำงานนะครับที่ท่านสมาชิกได้กรุณาให้ข้อแนะนำนั้นกองทุนทำอยู่แล้วก็จะรับไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต้องขออภัยท่านประธานนะครับที่ยังมิได้ตอบคำถามอีกหลายคำถามแต่ผมขอเรียนว่าผลงานของกองทุนสื่อนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยถ้าไปดูในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติเนี่ยกองทุนนี้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นเวลาเราผลิตโครงการอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เราจะคำนึงถึงเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญผมก็ไปนั่งดูตัวเลขนะครับว่าสื่อที่เราผลิตในปี2563ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับเช่นทาง YouTube 1 นาทีครับท่านประธานครับมีผู้รับชมเนี่ยนะครับ4ล้านกว่าใน Facebook นะครับมีคนเข้าถึง25ล้านรายแล้วก็ที่เข้ารับชมจริง10ล้านรายนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเรายังอาจจะใหม่อยู่แล้วก็งบประมาณนะครับมีจำนวนเทียบกับหลายหน่วยงานหลายกองทุนเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับอย่างไรก็ดีนะครับกองทุนเองจะน้อมรับคำข้อแนะนำและข้อสังเกตของท่านสมาชิกไปดำเนินการต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับรับทราบรายงานประจำปี2563กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์นะครับขอบคุณคณะท่านผู้จัดการและคณะทำงานนะครับครับขอบคุณท่านสมาชิกครับสำหรับวาระเพื่อทราบใน 2.7 เป็นวาระสุดท้ายที่เรากำหนดเอาไว้นะครับ